การโหวตแยกสกอตแลนด์เป็นเอกราชแม้ว่าไม่ประสบความสำเร็จแต่ก็ได้จุดกระแสเรียกร้องการทำประชามติอย่างเดียวกันในประเทศอื่นๆที่มีการเคลื่อนไหวต้องการแยกตัวเป็นอิสระเช่นแคว้นคาตาลุญญาที่ต้องการแยกตัวออกจากสเปน Do you think this referendum would have any impact on other parts of the world that want to break away as well, become independent?I think it's been a bit of a catalyst. I think people have actually looked at this like Catalonia. They're looking closely at what was happening. We had the highest turnout for an election. Right. We had over 84% of the voting population registering and about 81% actually voting. I think from the point of view of the voting nation, what we also had was 16 and 17 year olds getting the vote for the first time.So the significance of that figure is that people actually came out and actually used the democratic process. Probably some people that never voted in their life before actually came out. So the pride that people had and the importance they felt for this was very, very good, which is people contributing back into the democratic process. And I think it's a great signal to the world, where there are conflicts, is that the democratic process does work. There was no violence.There was no issues like that. It was purely debate. Yes, aggressive debate, admittedly. Yeah, but it showed the democratic process actually works. So I think, yes, it's going to encourage other countries to follow this direction. I think it would be more so if we'd actually had independence. But I think the world is actually looking at this. It was a very civilized process, very democratic process that followed, which is, must admit, we're very proud of. พื้นที่อื่นๆของโลกค่ะที่คิดอยากจะแยกตัวบ้างเนี่ยจะได้รับอานิสงส์มากน้อยขนาดไหนคะจากการลงประชามติของสกอตแลนด์ของสกอตแลนด์คราวนี้เนี่ยน่าสนใจก็คือว่าไม่สามารถแยกตัวออกไปทำให้การต่อสู้ในสเปนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งชาวแคตาโลเนียนะครับซึ่งอาหารอร่อยมากนี่นะครับก็ทำให้หมดเขาเรียกว่าหมดแรงไปนิดนึงถ้าเกิดสกอตแลนด์ชนะเนี่ยแคตาโลเนียผมคิดว่ามาแน่ๆกำลังใจจะมาแล้วก็จะทำให้การเป็นประชาคมยุโรปเนี่ยแตกสลายทันทีรับรองได้แต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าชะลอไว้ก่อนและตอนนี้เองนะครับเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปก็ไม่ดีพอนะครับอีกหน่อยเนี่ยถ้าเยอรมันเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเกิดไม่ดีแล้วก็สนับสนุนเงินช่วยเหลือของ EU ซะส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาแน่กับภูมิภาคอื่นๆของโลกค่ะแนวโน้มก็คือว่าต่อไปนี้พื้นที่ไหนเขาคิดอยากจะแยกตัวจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็สามารถทำได้ไหมคะตามหลักที่เขียนเอาไว้เลยในกฎบัตรสหประชาชาติด้วยซ้ำว่าเป็นเรื่องของ self determination หรือว่าการกำหนดอนาคตของตัวเองแต่ในองค์การสหประชาชาติเวลาพูดถึง self determination เนี่ยหรือการกำหนดตัวเองเนี่ยไม่ได้หมายถึงการแยกออกมาเป็นประเทศคือการที่ให้อำนาจการปกครองเนี่ยในพื้นที่แก่คนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะให้แยกประเทศไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับในโลกปัจจุบันนะครับหลังจากที่สหภาพโซเวียตแตกสลายเนี่ยมันสร้างปัญหาเยอะเพราะว่ามีประเทศเพิ่มขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับว่าตอนนี้แนวโน้มเนี่ยกับตรปัดไปหมดรัสเซียพยายามรวมตัวสมาชิกที่แตกสลายโดยการตั้งเขาเรียกว่ายูเรเชียสหภาพยูเรเชียขึ้นมาต้องการรวมคาซัคสถานคาทิกสถานนะครับอาเซอร์ไบจานเคอร์กิสถานแล้วก็เข้ามาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยมันกลับไปโอกาสที่จะใหอำนาจปกครองตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วผมคิดว่ารัฐบาลแต่รัฐบาลจะต้องฉลาดพอที่จะต้องเข้าใจปัญหาแล้วก็เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินนโยบายรวมทั้งในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆตัวของรัฐบาลกลางเองสำหรับประเทศที่อาจจะมีพื้นที่ที่อยากจะแยกตัวบ้างเหมือนสกอตแลนด์เนี่ยควรจะทำยังไงคะก็ให้อำนาจกระจายอำนาจไปยังผมจะยกตัวอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีตัวอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีอาเชเนี่ยก็พยายามที่จะแยกตัวไปตอนหลังพอเจอสึนามิเข้ามาแล้วก็มีการตกลงทางด้านการเมืองยุติการสู้รบก็มีการยินยอมให้มีการเลือกตั้งเป็นรัฐของตัวเองทุกอย่างนะครับแต่ยังอยู่ภายใต้เขาเรียกว่ารัฐเดียวของอินโดนีเซียนะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเมื่อต้นปีนี้พรรคการเมืองในอาเชบอกว่าจะขึ้นธงของพรรคเขาอาเชเป็นชาติอาเชอินโดนีเซียบอกไม่ได้นะทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีวันอดทนแน่นอนนะครับฉะนั้นอธิบายได้ว่าโอกาสที่ประเทศซึ่งมีปัญหาแบบนี้รวมทั้งประเทศไทยด้วย3จังหวัดภาคใต้พยายามที่จะแยกออกไปเป็นรัฐอิสระเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แต่ประเทศไทยเนี่ยจะต้อง
ให้การกระจายอำนาจออกไปตอนนี้ก็มีอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในระดับดีด้วยเพียงแต่ว่าจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่ง3จังหวัดภาคใต้นะครับส่วนในเรื่องอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้มีจกกวีเข้ามาแล้วผมคิดว่าการที่อินโดนีเซียเป็นประชาธิปไตยการกระจายอำนาจการที่รับฟังเสียงประชาชนเนี่ยจะทำให้อินโดนีเซียการเป็นรัฐเดียวนะครับ unilateral state เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปการลงประชามติครั้งนี้ถือว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งต่อสกอตแลนด์และสหราชอาณาจักรที่สำคัญก็คือสกอตแลนด์สามารถที่จะบริหารจัดการความเห็นที่แตกต่างของคนในสังคมและสามารถที่จะกำหนดอนาคตของตัวเองได้ด้วยสันติวิธีตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยนี่คือบทเรียนที่ทุกประเทศทั่วโลกควรจะเรียนรู้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ